โอเคผมก็ขอสวัสดีกับชาวเดลีนทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ จะมาสอนคลื่นบวก8นะครับว่าการตีคลื่นบวก8เนี่ยต้องทำยังไงนะครับเปอร์เซ็นต์ถึงจะติดนะครับผมเดี๋ยวเราลองดูนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องตีให้มันแตกก่อนนะครับ2ตัวนะครับผม อย่างน้อยก็ให้มันแตกไปนะ2ตัวนะถ้าแตกไป2ตัวเราก็ตีเล่นๆไปก่อนนะครับอ่ะอย่างเช่นตัวนี้เนาะก็คืออยากให้มันแตกนะครับอยากให้มันแตกอยากให้มันแตกไปโอเคแตกแล้วหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเรามา ดูตัวที่สองเนาะตัวไหนดีจะให้มันแตกยับยับไปเลยนะไป เจือกไปติดอีกเนาะเจือกไปติดอีกหัวให้มันแตกไปเลยแล้วกันแตกแล้วหนึ่งนะแตกแล้วหนึ่งนะเอามันต้องเอาแตกอีกตัวนึงนี่ไปเนี่ยมันจะกลัวมันจะติดอะไรเนี่ยเอาไปโอเคตอนนี้แตก2ตัวติดแล้วนะแตก2ตัวติดแล้วนะต่อไปก็จะมาขึ้นบวก8เลยนะครับผมนี่โอเคนะครับเราจะมาขึ้นบวก8กันนะครับ 1,500 กว่าล้านเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่ามันจะมีโอกาสติดไหมนะตามสูตรนะตีแตกไปแล้ว2ตัวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองเลยนะครับผม5 4 3 2 1ไปเอาแล้วโอ้โหล้าวจัดเลยล้าวจัดเลยนะไม่ติดนะครับผมโถ่เสียดายว่ะโอเคครับผม EP นี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ไม่ติดนะครับเดี๋ยวเรารอดู EP หน้าเนาะว่าจะเป็นตัวไหนสำหรับ EP นี้สวัสดีครับผม